จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by อิชิอิสไตล์ประจำวันที่16กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้การเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้หาได้ยังไงช็อตนี้ฝรั่งยังทึ่งสุพนัทเหมือนตาแหวก2ก่อนจะตุงตาข่ายในลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์ในครั้งนี้เลยนะโดยการนี้ทำเอาฝรั่งมีทึ่งกับช็อตสุวรรณัตเหมือนตานักรุกทีมชาติไทยที่แหวก2แดวรับ RKC Bolwijk ทีมในลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์ก่อนที่จะซัดสุดเฉียบเปิดเกมให้กับทางด้านของ OH บรูเวนสามารถเอาชนะทีมในลีกสูงสุดเนเธอร์แลนด์ไปได้4-2ในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ไม่ธรรมดานะฮะเจ้าหนูสุวรรณัตเหมือนตาก็ยกนิ้วโป้งให้เลย10นิ้วโป้งนะฮะเก่งจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันไงทัพช้างศึกชุดยู20ปีซ้อมครั้งสุดท้ายที่ไทยก่อนเดินทางไปที่อินโดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนนะตัวทีมชาติไทยชุดยู20ปีซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนจะบินสู่อินโดนีเซียชนโดไทยพร้อมรับความท้าทายกับตำแหน่งใหม่ตั้งเป้าแชมป์ในครั้งนี้ให้จงได้ซึ่งงานนี้บุรีรัมย์แคมป์บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงทำการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยก่อนจะออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีระหว่างวันที่17-29กรกฎาคมโดยหลังการฝึกซ้อมชโนไทยคงเหม็งนักรุกช้างศึกชุดยู20ปีเผยนะว่าเราซ้อมกันหนักมากครับมาถึงวันนี้ร่างกายต้องบอกว่าฟิตเต็มที่แล้วแต่ว่ายังต้องปรับของเรื่องแทคติกและก็ทบทวนรูปแบบการเล่นนิดหน่อยซึ่งตั้งแต่เราเล่นร่วมกันมานั้นก็ถือว่ามีความเข้าใจกันกับเกมเยอะพอสมควรเรื่องการปรับตำแหน่งการเล่นผมมองว่าเป็นความท้าทายใหม่ดีครับเล่นได้2ตำแหน่งอาจจะมีหมุนไปเล่นกองกลางกองหน้าบ้างวิงแบ็กบ้างแต่ก็ชาเลนจ์ตัวเองดีครับสนุกดีเป้าหมายแน่นอนนะว่าต้องเป็นแชมป์อยู่แล้วครับจะเต็มที่ที่สุดแล้วก็ฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยเชียร์พวกเรากันด้วยครับสำหรับทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มอยู่ในกรุ๊ป4ร่วมกับมาเลเซียบรูไนและก็สิงคโปร์โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้วันที่19กรกฎาคมพบทีมชาติสิงคโปร์เวลา 19:30 น.ณ สนามเกโรราเชนโดเวมเบียมสเตเดียมวันที่12กรกฎาคมทีมชาติบรูไนพบกับทีมชาติบรูไนเวลา 15:00 น.ณ สนามเกโรราเชนโดเวมเบียมสเตเดียมและวันที่15กรกฎาคมพบทีมชาติมาเลเซียเวลา 15:00 น.ณ สนาม BG สเตเดียมในครั้งนี้โดยทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงสนามจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Playโดยการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะนำทีมแชมป์จากทั้ง3กลุ่มพร้อมรองแชมป์ที่ทำผลงานที่ดีที่สุดนะฮะทั้ง3กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่27กรกฎาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศเนี่ยและก็รอบชิงอันดับที่3จะแข่งขันในวันที่29กรกฎาคมตามลำดับในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงงานนี้ช็อกเลยนะ SIPG ยักษ์ใหญ่ลีกจีนปิดดิวยืมแข้งเทพไทยไทยลีกไปร่วมทัพโดยงานนี้สโมสรเซี่ยงไฮ้พอร์ตหรือว่า SIPG ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไชนีสซูเปอร์ลีกลีกระดับสูงสุดของประเทศจีนสร้างความมือฮาสะเทือนวงการฟุตบอลไทยจัดการปิดดิวในการคว้าตัวเป็นพรีเมียร์พร็อพและรุกตัวเทพไทยลีกจากเมืองทองยูเนเต็ดไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยมีการบริการข่าวในว่าสโมสรยักษ์ใหญ่ของจีนคว้าตัววินเวนพอฟร่วมทีมในครั้งนี้เป็นการเซ็นสัญญายืมตัวจากนักของเมืองทองในครั้งนี้โดยตรงเลยนะโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับวินเวนพอฟเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอารันยังไงโค้ชทีมสหรัฐอเมริกาเปิดใจถึงสาเหตุที่เลือกพรพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมชาติไทยโดยยกพรพันธ์มือเซตระดับแถวหน้าของโลกเลยนะหลังจากที่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตสาวทีมชาติไทยสร้างความฮือฮาเปิดตัวร่วมทีมออเรนโดวาคิวรีสโมสรชั้นนำของโลกวอลเลย์บอลหญิงสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการโดย AB พอนรีนะฮะหัวหน้าทางด้านของผู้ฝึกสอนของออเรนโดวาสคิวรีทีมสหรัฐอเมริกาก็ได้เปิดเผยถึงการที่ต้องคว้าตัวพรพันธ์เกิดปราดยอดมือเซตหนึ่งเดียวจากประเทศไทยระบุว่าพรพันธ์เนี่ยเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมของสโมสรเธอคือหนึ่งในมือเซตระดับแถวหน้าของโลกและเคยได้แข่งขันกับผู้เล่นที่เก่งกาจที่สุดแล้วฉันตื่นเต้นที่จะได้เห็นการเล่นของเธอที่จะนำไปสู่เกมรุกของเราและฉันเชื่อว่าเธอจะกลายเป็นที่รักของแฟนๆอย่างรวดเร็ว
สำหรับทางด้านของ USA Pro Volleyball Federation เป็นลีกวอลเลย์บอลของสหรัฐอเมริกาที่เปิดแล้วเป็นปีที่2โดยมีทีมแข่งขันทั้งสิ้น7ทีมประกอบไปด้วย Atlanta Wild Oklahoma Supernova San Diego Mojo Grand Rapids Rise Columbus Fury Vegas Trick และก็ Orlando Valkyrieโดยการเปิดตัวพรพันธ์เกิดปราดส่งผลให้เธอคนนี้กลายเป็นนักวอลเลย์บอลไทยคนที่2ในหน้าประวัติศาสตร์ลีกวอลเลย์บอลหญิงสหรัฐอเมริกาต่อจากทางด้านของนุสราต้อมคำในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงด่วนเลยนะเมืองทองเซ็นสัญญากองหน้าเอซีมิลานในครั้งนี้โดยเดอะซีเวอรี่เอพอร์ตจะฮะดาวรุ่งจากเอซีมิลานเมืองทองปิดดิวโรบักฮอกสวีเดนซึ่งเมืองทองปิดดิวเอมิลโรบักศูนย์หน้าทีมชาติสวีเดนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เคยผ่านการลงสนามให้กับเอซีมิลานสโมสรเบอร์ต้นๆของการโชดเซเรียอาตอรี่มาแล้วโดยก่อนหน้านี้กิเลนพยองก็คว้าเดนิสดุสยากิติพงษ์ภูแถวเชือกจักรพันธ์ไพสวรรณกาซิเนตเวทยาวงศ์สรวิทย์พานทองอาวรีซิโซโก้สกอตช์วูชและก็ยาคอฟมัตเลอร์มาเสริมทัพเพื่อเตรียมจะสู้ศึกในฤดูกาลใหม่ล่าสุดเนี่ยเมืองทองเซ็นสัญญากับกองหน้าคนใหม่อย่างทางด้านของโรบักมาเพิ่มศักยภาพในการทำประตูโดยเจ้าตัวนั้นมีจุดเด่นที่รูปร่างสูงใหญ่สูงมากกว่า188ซมและมีความคล่องแคล่วว่องไวไปกับบอลได้ดีก็ยังจบสกอร์เฉียบขาดอีกต่างหากซึ่งเขาจะเดินทางมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมทันทีในครั้งนี้สำหรับทางด้านของโรบักเนี่ยปัจจุบันอายุ21ปีมีเชื้อสายแกมเบียจากครอบครัวแต่ไปเกิดและก็เติบโตที่สวีเดนทำให้เล่นทีมชาติชุดเยาวชนโดยติดมาแล้วมากถึงทั้งชุด U16 ปี U17 ปีและก็ U19 ปีก่อนจะถูก AC มิลานมาซื้อตัวไปร่วมทีมเมื่อช่วงซีซั่นที่ผ่านมาคือซีซั่น2020ด้วยค่าตัว 1.8 ล้านปอนด์หรือประมาณ85ล้านบาททั้งยังได้ลงเล่นให้กับปีศาจแดงดำในช่วงซีซั่นนั้นอีกต่างหากนะอย่างไรก็ตามฤดูกาล2021เขาถูกส่งไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อที่นอชเยรันนะฮะสโมสรลีกดังของเดนมาร์กต่อด้วยนอชโคปิงทีมชั้นนำของลีกสวีเดนกระทั่งมาเป็นสมาชิกใหม่ของคิเลนพยองทีมล่าสุดในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าเมืองทองนี่จะโหดเหี้ยมขนาดไหนในปีนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงเด็กวัดทองสำริดคว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนไฮเซน2024นะโดยกันนี้เก่งมากหนูเมื่อทางด้านของไฮเซนร่วมกับกกท.จัดศึกฟุตบอลเยาวชนนัดชิงชนะเลิศทางด้านของไฮเซนเบยอนโกเวอรี่จองคัฟ2024พร้อมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างความชีผู้บริหารไฮเซนกับนักเตะชื่อดังและก็เปล่ากูรูฟุตบอลด้านนักเตะจากโรงเรียนวัดทองสำริดคว้าแชมป์ไปครองในครั้งนี้โดยไฮเซนนะครับแบรนด์ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกฐานะ Official Partner of UEFA Euro 2024ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.และกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชาย7คนอายุไม่เกิน12ปีนัดชิงชนะเลิศและก็พิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศไฮเซน Beyond Glory Young Cup 2024พร้อมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารไฮเซนนักเตะชื่อดังและก็ปรากูรูบอลที่สนามฟุตบอล1กกท.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยโครงการไฮเซน Beyond Glory Young Cup 2024นั้นได้รับการขอบใจและก็เสียงตอบรับจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่เป็นน้องๆเยาวชนเป็นอย่างดีมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน32ทีมเป็นการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4ทีมจำนวน8กลุ่มแข่งขันแบบแพ้แล้วคัดออกไปเพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษาภายในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณโอเว่นลีแอสเทนไวส์ President of ASEAN Region TV Direct of Thailand Company บริษัทไทเซนไออินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดโดยสรุปผลการแข่งขันเยาวชนไฮเซนกรดี้นะฮะก็มีทีมที่ได้รับรางวัลต่างๆดังต่อไปนี้รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทแล้วก็ Smash E-Branding ห้องโสดทัศน์ได้แก่โรงเรียนวัดทองสำริดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทได้แก่โรงเรียนอิสลามสันติชน
ส่วนรองรางวัลรองชนะเลิศที่2ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทได้แก่โรงเรียนตั้งวิบูลย์ธรรมและก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทได้แก่โรงเรียนวัดบึงทองหลังรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยมรับเงินรางวัล 5,000 บาทได้แก่โรงเรียนสุราหะจีมินาและก็โรงเรียนตั้งวิรุณธรรมรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมรับเงินรางวัล 2,500 บาทได้แก่ดาราชิพใครย่านนนท์เฉลิมชาติปานอำพันธ์และก็ชยาสุ่มท้วมจากโรงเรียนวัดทองสำริดในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้นี่ครับเป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมหนึ่งอนาคตอันใกล้ก็อยากจะเห็นกิจกรรมนี้จัดต่อไปเรื่อยๆครับดีมากๆเลยครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่16พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ